Quality Art ร่วมกับ Hybrid Art Collector ภูมิใจเสนอรายการ Quality Yo Art Show ในช่วง Art News ในวันนี้จะพาทุกคนขึ้นไปยังอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพบกับนิทรรศการสุดชิคขวัญเอ้ยขวัญมากับ2ศิลปินเชียงดาวไพโรจน์โพธิพงศ์สกุลและพรประเสริฐยามาซากิต้องบอกเลยว่าศิลปินทั้งสองจัดผลงานได้ดีมากณฮิปโปแคมปัสแกลลี่เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายสำหรับทริปนะคะภาคเหนือของโยนะคะบังเอิญนี่เลยค่ะขึ้นมาที่เชียงดาวนะอย่าลืมว่าโยมีโครงการ Thailand Land of Art อยู่นะคะก็ได้ขึ้นมาที่นี่นะคะต้องบอกว่าจำได้เลยชื่อแรกว่าฮิปโปต่อท้ายด้วยแคมปัสใช่ไหมคะครับฮิปโปแคมปัสครับฮิปโปแคมปัสนะคะที่นี่ถือไปอีกหนึ่งพื้นที่ศิลปะเรียกว่าอันซีนเชียงดาวเลยนะคะและมากกว่านั้นนะคะเราก็ต้องมาที่นิทรรศการขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญมานะคะขวัญเอ้ยขวัญมานะคะพี่เรียวแนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับผมพรประเสริฐยามาซากิครับชื่อเล่นชื่อเรียวนะครับค่ะก็ทำงานศิลปะมาก็หลายปีครับจบที่ศิลปากรจิตรกรรมครับแล้วก็ย้ายมารุ่นไหนคะแน่52ครับแถวรุ่น52เพื่อนรุ่นมีใครบ้างนะคะพี่เรียวถ้ามีชื่อเสียงระดับโลกเลยก็อรินทร์รุ่งแจ้งครับน่าจะมีนิทรรศการที่เชียงดาวเป็นเรื่อยๆค่ะค่ะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่เชียงดาวก็10กว่าปีแล้วครับค่ะทำไมคุณถึงได้ย้ายมาอยู่ที่นี่คะก็โดยหลักแล้วคือพอเราทำงานสร้างสรรค์ครับเราต้องการพื้นที่เราชอบพื้นที่ที่มันกว้างแล้วให้จินตนาการครับมาเชียงดาวครั้งแรกก็หินดอยหลวงเชียงดาวค่ะความรู้สึกเราเขาดอยหลวงเนี่ยนักคนพื้นที่น่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สำหรับเราแล้วคืองานศิลปะครับชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งที่เราเห็นทุกวันเป็นสกัปเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เหมือนเราได้รับพลังงานจากดอยหลวงก็เลยเอาละอยู่ที่นี่แหละค่ะก็กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะเห็นบอกว่านอกจากนั้นแล้วที่นี่ก็มีร้านกาแฟแล้วก็มีที่พักด้วยใช่ก็คือตอนเรามาอยู่เชียงยาวจะเงียบมากแล้วเราย้ายมาจากกรุงเทพเราก็อยากจะมีสิ่งที่เราอยากกินนั่งกินกาแฟมีขนมกินอะไรเงี้ยแต่ว่าเชียงดาวหายากหน่อยช่วง10ปีที่แล้วก็เลย
เราอยากกินแล้วก็คงต้องทำเองก็เลยเริ่มทำขึ้นค่ะแล้วก็ร่วมไปพร้อมกับการทำงานศิลปะด้วยใช่ไหมคะในงานศิลปะของคุณเลียวเนี่ยจะเป็นรูปแบบของอันนี้ที่เราเห็นเป็นประติมากรรมใช่ครับก็คืองานงานนี้ครับมีศิลปิน2ท่านนะครับก็คือคุณไพโรจน์เป็นประติมากรรมผ้าค่ะส่วนของผมเนี่ยโดยหลักผมแล้วเนี่ยผมทำงานสื่อผสมค่ะแนวคิดงานครั้งเนี้ยมาจากวิกฤตหลังโควิดเรารู้สึกว่าทุกคนก็มีปัญหามีความบอบช้ำมีประสบปัญหาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เลยงั้นเรามาปลอบใจกันดีกว่าก็เลยชื่อว่าขวัญเอ้ยขวัญมาทีนี้พอฟังแล้วขวัญเอ้ยขวัญมารู้สึกมันเอ็นดูเนาะมันแบบว่ารู้สึกแบบปลอบใจจริงๆได้แค่คำนี้ไม่ได้คิดมาไม่ได้นึกถึงคำนี้มานานเวลาเหมือนเวลาที่ตอนเราเด็กๆเราตกใจเรากลัวพ่อคุณแม่จะมากอดแล้วก็จะพูดคำนี้ขวัญเอ้ยขวัญมาเราก็เลยคิดว่าเออนิทรรศการเนี่ยเหมือนเป็นการต่อประโลมกันงานของผมเองเนี่ยส่วนผมเองผมที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาผมใช้เวลาส่วนหนึ่งในการค้นหาเทคนิคฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าเรากลับไปสู่วัยเด็กของเราที่เราชอบเราชอบการ์ตูนเราชอบนิทานอะไรที่มันดึงจินตนาการเราแล้วเรารู้สึกเราอบอุ่นกับมันก็เลยเอางานเอาความคิดเนี้ยมาเป็นเหมือนกับสิ่งเชื่อมโยงกับการตอบประโลมอย่างนึงส่วนงานของคุณไพโรจน์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตุ๊กตาผ้าที่เป็นประติมากรรมพุทธศิลป์นิดนึงก็จะปอบมันก็ลิงก์ถึงความปอบประโลมจิตใจได้อีกแบบนึงเราก็เลยแล้วงั้นเรามารวมกันก็ลักษณะก็จะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นไทยประเพณีกับเป็นงานให้ร่วมสมัยร่วมสมัยนิดนึงให้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวอย่างชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้ครับก็คือตัวเนี้ยมันเริ่มจากวัสดุผมชอบวัสดุก็คือก้อนอิฐกับปูนผมก็เลยนึกถึงไอ้พระอิฐพระปูนซึ่งความนิ่งเฉยโดยตัวงานเนี่ยขอโทษครับผมได้ชื่อว่าทางก็คือความนิ่งเฉยกับความทุกข์ความสุขบางทีเราก็สงบได้แล้วก็นิ่งได้ก็คือเป็นคำตอบแบบนึงในที่ผ่านผลงานศิลปะอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นชอบพระอิฐพระปูนชอบคำนี้มากคือมันมีซีรีส์แรกคือพระอิฐก่อนพระอิฐผมรู้สึกว่ามันคือความอดทนพระอิฐคืออยู่ให้นิ่งให้อดทนครับมันเป็นยุคของความอดทนนึงองค์แรกเนี่ยมีเจ้าของไปแล้วแล้วก็อธิบายเขาง่ายๆว่ามันช่วงเวลานึงเมืองไทยมันอยู่ต้องอดทนนิดนึงมันถึงจะผ่านเวลานั้นไปได้ก็เลยออกพระอิฐมาแต่พอเราผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็สรุปความคิดออกมาเป็นพระอิฐพระปูนคืออันนี้ก็จะเห็นเหมือนกับเป็นปรับด้านกันเป็นรีเฟกต์กันนะคะต่อไปนะคะครับอันนี้ในส่วนอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวครับค่ะก็คือเป็นแนวคิดทางปรัชญาพุทธเหมือนกันก็คือได้ไอเดียมาจากคือเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่ามันได้มาจากวัสดุผมไปเจอบ้านเก่าที่เขารื้อแล้วก็เขาก็ตัดหัวไม้ทิ้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้มันผ่านเวลาผ่านการขัดเกลามาจนมันให้ความงามอีกแบบนึงผมก็เลยหยิบเอาไม้ตัวนี้มาสื่อทางปรัชญาพุทธว่าเออเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ผ่านทุกกิริยามาคือผ่านการเวลาผ่านทุกอย่างมากระทำครับแล้วก็เลยเหมือนกับค้นพบทางของตัวเองเลยก็เลยเป็นงานชุดนี้ขึ้นมาก็คือเอาไม้เก่าปูทุกอย่างของที่ติดมากับไม้ผมเอามาทำใหม่เท่ากับในตัวของวัสดุแต่ละอย่างมันจะมีความหมายของตัวของมันเองอยู่แล้วถูกไหมคะเพียงแต่ว่าอย่างมันแล้วแต่มุมมองของคนบางคนมองก็เดินผ่านใช่ใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันคืออย่างนี้เราก็ในฐานะของศิลปินเรามองเราไม่ได้มองผ่านใช่ครับเราเห็นว่ามันมีความงามในความงามมันจะมีความหมายสำหรับเราก็เลยหยิบเอามาถ่ายทอดค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นชิ้นนี้น่ารักอันนี้จะเป็นงานที่แบบที่บอกครับก็คือเป็นจินตนาการนิดนึงค่ะคือมันเริ่มต้นเนี่ยผมทำตัวนี้ขึ้นมาก่อนค่ะผมเรียกมันว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลในจักรวาลไม่มีคนเห็นค่ะผมก็เลยช่างตั้งชื่อมันว่าโรลลี่โรลลี่โรลลี่อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ครับโรลลี่เมทิโอไลท์ค่ะก็คือแต่ว่าตอนนี้ not lonely แล้วเพราะว่าคุณจะอยู่ไกลขนาดไหนเราก็ไปถึงได้เลยเราก็ไปถึงแล้วก็มีเพื่อนเพราะว่าสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็เลยเอาจรวดมาลงแล้วสิ่งเล็กๆคือจากใหญ่ลงมาก็เป็นสเต็ปแต่สุดท้าย
ตัวเล็กๆนิดนึงเราก็มีเพื่อนเราก็ไม่ได้เหงาใช่ครับถูกไหมคะมันเหมือนเหงาแต่มันไม่ได้เหงาเหมือนเหงาแต่เราแต่มันไม่ได้เหงานะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นเห็นน่ารักมากชอบอันนี้ดูเพื่อที่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพ้นท์อันนี้เพ้นท์ของคุณเปาอี้ครับคุณเปาอี้ก็แกช่วงเวลานี้แกไม่สบายแล้วแกก็เลยรู้สึกว่าบางอย่างสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างนกตัวนี้บินมาเกาะที่หน้าบ้านแกตอนที่แกพักฟื้นแล้วแกรู้สึกว่าเออมันมีชีวิตมันให้ความรื่นรมย์แกก็เลยเอามาเขียนค่ะให้มันเป็นงานนี้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้น่ารักเราเรียกว่า Pencil Boy Don't Cry ครับไออันเนี้ยเป็นชุดเริ่มแรกแต่จริงๆมันหักได้ฮะนึกถึงตอนตัวเองตอนสมัยที่แสวงอยากจะเข้าไปเรียนที่ศิลปากรแล้วทุกคนจะเรียนศิลปะเนี่ยต้องมีรู้จักดินสอ EE แล้วต้องหลาวจนสุดใช่แล้วถ้ามันหักป๊อกเนี่ยเราจะรู้สึกเสียใจเฮ้ยใจหายแล้วก็เลยรู้สึกว่าไอเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความพยายามของเรา Pencil Boy Don't Cry คือเราพยายามอ่ะแล้วเราก็ประสบความสำเร็จเลยก็เลยทำเป็นดีสอร์ EE หักแล้วก็ประกอบติดได้น่ารักแล้วกลายเป็นดีสอร์ที่ใช้ได้อะไรแบบนั้นครับก็นี่อันนี้ชอบอันนี้ชอบมากเลยค่ะทำให้แบบจินตนาการถึงบรรดาพวกนักศึกษาทั้งหลายนะคะคือความสำคัญของมันบางทีมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่มันคือหัวใจใช่นะครับเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันปลอบประโลมจิตสำหรับนี่เลยค่ะขโมยขนตาอันนี้มาอันนี้คิดแบบเด็กอะครับว่าเราชอบยีราฟแล้วเราคิดว่ามหัศจรรย์กับเขาว่าเขาตัวสูงมากแต่เขาบาลานซ์ของเขาดีมากอันนี้ผมจินตนาการว่าถ้าเกิดเขามีรูปร่างที่มันท้วมเป็นเหมือนกับส้มโออะไรเงี้ยผมเรียกว่ายีราฟพอมเมโลแต่ว่าอันเนี้ยมันดอนกิฟอัพคือไม่เคยยอมแพ้เพราะว่ามันล้มลุกได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเขาใช่ครับถึงแค่ใช้แค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเขาก็ล้มแล้วลุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้ให้คนได้มีเล่นกับเขาได้ค่ะมันแบบเหมือนแบบมีความหมายของมันนะคะใช่ครับมาละนี่ก็เลยบอกว่าโยขโมยขนตาว่าเอ๊ะทำไมถึงน่าอันนี้หายากมากครับเพราะว่าวันที่ไปหาขนตาที่เชียงดาวส่วนใหญ่จะเป็นขนตาสีครับขนตาดำหมดจากท้องใช่ครับนี่บอกว่าหน้าตานางแป้นแลนมากเลยค่ะอันเนี้ยนะคะโอ้อันนี้คือเจ้าของที่ใช่ไหมคะใช่อันนี้พรีเซนเตอร์ครับพรีเซนเตอร์ของที่นี่ใช่ไหมถึงว่านอนแหมะเลยนะโอ้โหเหมือนลืมงานคราวนี้นิทรรศการนี้จะจัดตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะคือจะเปิดวันนี้ครับก็คือวันที่1กันยาครับก็จัดไปจนถึงสิ้นมกราค่ะก็ได้จะมีเวลานะคะช่วงของไฮซีซั่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสำหรับใครที่อยากจะขึ้นมาชมก็มาได้ที่นี่เขามีที่พักใช่ครับเนาะแต่ก็ที่บอกเราว่าต้องแบบเป็นคนที่ชอบแบบอยากที่จะอยู่กับธรรมชาติอยากจะอยู่กับศิลปะนะคะเพราะว่าเราทำกันอยู่2คนใช่ครับนะคะแต่ว่ามาถึงนั้นมีทุกอย่างแค่ไม่อยากจะออกไปอันนี้คือที่หลายคนเขารีวิวใช่นะมาทำงานศิลปะที่นี่ได้ไหมก็มีนะครับเคยมีคนมานั่งเพ้นท์แลนด์สเคปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าบรรยากาศได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เพจของฮิปโปแคมปัสนะคะก็ติดตามได้นะคะยังไงต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเป็นอย่างไรบ้างคะกับผลงานศิลปะดีๆในนิทรรศการน่ารักน่ารักที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนช่วง Art News โดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม วันนี้โยจะพาทุกคนมาย้อนเวลายังพื้นที่ศิลปะแห่งใหม่ใจกลางเมืองเชียงรายกับบ้านอายุนับร้อยปีซึ่งที่นี่งดงามทั้งสถาปัตยกรรมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงมีผลงานศิลปะดีๆให้ได้ชมกันกับเรื่องราวของบ้านหอมนวลซึ่งเทปนี้พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมานั่งอยู่กับต้องบอกว่าเป็นเจ้าของแสนสวยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโยเมย์แนะนำตัวเองหน่อยค่ะเมย์ค่ะนวพันธ์สังเวียนวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของน้าหอมนวลค่ะเป็นที่นี่จะเป็นโฮสต์รองค่ะแล้วก็เป็นอาร์ตแอนด์แกลเลอรี่ด้วยค่ะจะบอกว่าทำไมที่บอกว่าไม่รู้จะแนะนำคุณโยเพราะเป็นทั้งไลท์โพสใช่เจ้าของบริษัททัวร์เป็นเจ้าของบริษัททัวร์นะคะ
เป็นหลายอย่างมากเป็นนางแบบด้วยเป็นอะไรเยอะเกิน จะเยอะเอ๊ะแล้วตกลงเอ๊ะเราจะแนะนำไม่ให้แนะนำตัวเองดีกว่าเนี่ย ต้องบอกว่าคุณเมย์เนี่ยเราได้เจอกันโดยที่ว่าโยมมากับพี่ชงเดชค่ะนะคะเมื่อประมาณประมาณ2เดือนที่แล้วตอนนั้นบ้านยังไม่เสร็จเลยใช่แล้วคือพี่ชงเดชบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูบ้านโบราณเพราะโยเป็นคนชอบบ้านโบราณแล้วบอกว่าที่นี่จะทำเป็นแกลเลอรี่ด้วยก็เลยชวนโยมาแล้วพอโยมาถึงปั๊บเนี่ยโอ้เนาะมันแบบคือเราเพิ่งจะดูหนังเรื่องที่คุณแอปเล่นอยู่ลอยใหม่ใช่แล้วแบบพอแบบแต่อันดับแรกพอมาถึงปั๊บโยจิตสัมผัสทันทีใช่อันนี้ก็ขนหัวลุกไปเบาๆแล้วอยู่ดีก็มาทักเขาเขากำลังทำบ้านอยู่ก็แบบตายแล้วฉันบอกว่าฉันทำอะไรลงไปเลยแต่มันเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ค่ะให้เรารู้ว่าแบบอ๋อเราต้องทำอะไรก็จะไกด์ไลน์ให้เราว่าแบบที่เราเพราะที่นี่ต้องบอกว่าเมย์เริ่มทำจากความรู้สึกใช้ความรู้สึกก่อนใช้เซนส์ทำไมคุณเมย์ถึงเลือกที่จะทำที่นี่เล่าประวัติที่นี่มาดีกว่าต้องบอกว่ามันเริ่มจากความไม่บังเอิญค่ะมันน่าจะแบบคือบ้านก็อยู่ข้างหลังนี้ค่ะแล้วพอย้ายกลับเข้ามาอยู่บ้านเมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากที่ย้ายออกไป10ปีที่นี่ก็ปิดร้างเราก็กลับมาเจอที่นี่ว่าคือเราชอบที่นี่เป็นทุนอยู่แล้วคือเราชอบบ้านโบราณค่ะแต่พอมาเจอแล้วแบบอุ๊ยเขาปิดร้างไปแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเราก็เสียดายตอนนั้นค่อนข้างทรุดโทรมค่ะแต่เราก็รู้ว่าที่นี่คือตึกฝรั่ง100ปีแล้วต้องอยู่ประมาณปลายรัชสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นคือแบล็งมากเลยไม่รู้มีแค่ความชอบพอเช่าแล้วก็ไปหาพอจะทำก็หาสตอรี่ก่อนว่าที่นี่เป็นของใครก็เป็นความบังเอิญที่ได้รู้ว่าที่นี่เป็นบ้านของเจ้าเมืองแพร่ก็คือเจ้าหอมนวลซึ่งท่านเป็นลูกของเจ้าหลวงพิริยะเทพพวงศ์ค่ะเจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่ที่สิ้นราชวงศ์ด้วยกบฏเหนียวค่ะชาวแพร่จะค่อนข้างรู้จักดีซึ่งเมย์ก็เป็นคนแพร่พลัดถิ่นที่มาอยู่เชียงรายได้25ปีเราก็เลยอุ๊ยบ้านนี้มันมีอายุมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วมีสตอรี่ที่แข็งแรงก็คือเป็นบ้านของเจ้าเมืองแพร่ในขณะเดียวกันก็เป็นบ้านของขุนน้ำขุนนางจากทางสยามด้วยก็มีความผสมกันระหว่างจะว่าแพร่เลยล้านนาเลยกับสยามมีความเป็นเหนือกับกลางผสมกันค่ะเราก็เลยจับเอาสตอรี่ตรงนั้นมาต่อยอดค่ะเพราะจริงๆแล้วตอนที่โยเดี๋ยวพูดแล้วก็ขนลุกไปนะคุณผู้ชมมูนิดหน่อยคือมูเยอะการที่ว่าได้เคยไปงานวิถีศิลป์วิถีไทยนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ไปที่แพร่แล้วพอตอนที่ไปที่แพร่เนี่ยเราก็รู้สึกอันนี้ในส่วนตัวเวลาที่ใครว่าบอกว่าเนี่ยกบฏเนียวนู่นนี่นั่นเราก็จะแบบขานในใจไงบอกว่าเฮ้ยเขาผิดตรงไหนเขาปกป้องบ้านตัวเองอ่ะใช่ไหมคะเขาต้องการแบบเขาอยากจะให้บ้านทุกคนเราปกป้องบ้านตัวเองมันผิดตรงไหนโปรเทคแล้วมันโปรเทคแล้วมันกบฏตรงไหนอ่ะมันก็แค่แบบมันเป็นคืนไม่เข้าคลายไม่ออกเข้าสถานการณ์นั้นเลยรู้สึกว่าฝังใจมาแต่ไหนแต่ไรเวลาที่ไปเวลาใครแนะนำเวลาที่พูดถึงเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามันไม่ยุติธรรมกับคนที่เป็นเจ้าของบ้านตัวเองแล้วโดนถามว่าผิดตรงไหนนั่นแหละค่ะยูก็รู้สึกว่าแต่ก็เข้าใจมันเป็นอาจจะเพราะว่าเลือกการเมืองในสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาที่นี่เราก็รู้สึกว่าเออนะมันรู้สึกดีจังเลยค่ะแล้วเหมือนก็จะเจอจิ๊กซอว์มาเรื่อยๆพอหลังจากที่เราเริ่มได้คอนเซปต์แล้วได้สตอรี่เราก็วางคอนเซปต์ด้วยความที่เราเป็นคนทำทัวร์เราก็จะเห็นบ้านนี้สถาปัตยกรรมคล้ายๆกับที่หลวงพระบางก็เลยวางคอนเซปต์ไว้เป็นให้เป็นโฮสต์สตรองอาร์ตแอนด์แกลเลอรี่เพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีทั้งฟลอร์แรกเนี่ยชั้น1จะมีเป็นร้านอาหารซึ่งก็จะเสิร์ฟอาหารไทยภาคกลางกับอาหารของทางจังหวัดแพร่ค่ะทางเหนือเลยก็คือเหนือแบบเหนือแค่แพร่เอาแค่แพร่มาผสมก่อนเพราะว่าสมัยนั้นตัวเจ้าหอมนวลที่ท่านเป็นภริยาก็คือคุณหญิงราชเดชเป็นภริยาของพญาราชเดชดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนที่11นายกเทศมนตรีคนแรกของนครเชียงรายด้วยท่านก็เหมือนกับเป็นคนแพร่พลัดถิ่นที่มาทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนในยุคหนึ่งของจังหวัดเชียงรายก็ดูแลหลังบ้านให้สามีท่านเป็นอย่างดีท่านก็มีโอกาสทำเครื่องเสวยต้อนรับรัชกาลที่7ด้วยนะคะในยุคที่พญาราชเดชเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเราก็เป็นความบังเอิญที่อาหารที่ท่านทำก็ตรงกับอาหารที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นของขุนนางสยามแล้วก็เจ้าทางเหนือของแพร่ที่บ้านร้านอาหารก็เลยเอาอาหารโบราณหายากของภาคกลางอย่างม้าห้อมีกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเสิร์ฟกับสำรับของคนเมืองแพร่ที่นี่ก็จะมีความผสมผสานของอาหารแต่เป็นอาหารไทยพื้นถิ่นของภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือมาเสิร์ฟค่ะ
และนอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังจะมีงานจิตกรรมด้วยทำไมถึงได้จะเอางานศิลปะที่เป็นงานจิตกรรมเข้ามามีส่วนอยู่ในบ้านที่แสนงดงามหลังนี้คะเชียงรายเป็นเมืองศิลปินค่ะค่ะเป็นเมืองศิลปะแล้วก็เป็นบ้านของศิลปินเรามีโอกาสได้ทำบ้านซึ่งเมย์ก็เชื่อว่าความเป็นศิลปะมันมีมาแต่ยุคสมัยไหนแล้วของเชียงรายพอเราลื้อเอาบ้านในรัชกาลนั้นในสมัยนั้นกลับมาเราก็อยากผสมผสานความเป็นศิลปะในยุคนี้เข้าไปซึ่งก็เป็นจังหวะพอดีกับที่เชียงรายก็เริ่มบูมเรื่องของศิลปะในเมืองศิลปินด้วยอะค่ะก็พอได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ทรงเดชแล้วก็ศิลปินอีก3ท่านก็คืออาจารย์ตู่อาจารย์ระวีอาจารย์จงจิตค่ะก็มีโอกาสได้นำภาพชุดแรกจากทีมศิลปินเขาเรียกว่ากลุ่มสายน้ำกกใช่ไหมคะของขวดศิลปะมาจัดแสดงที่บ้านนี้ด้วยค่ะเป็นเซตแรกก็จะเป็นภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะก็เรียกว่าแต่มากกว่านั้นก็จะมีภาพเด่นของบ้านนี้ใช่ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ที่ติดที่ผนังใช่ค่ะนะคะซึ่งจะเป็นภาพของเจ้าหอมนวลค่ะเป็นเราถ้าสำหรับเมย์จะเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงแล้วหลังจากนั้นก็พอเราเปิดบ้านไปได้สักเดือนครึ่งก็จะมีลูกหลานของท่านมาบอกให้เรารู้ว่าอ๋อที่นี่ก็คือเป็นบ้านของเจ้าคุณย่าเขาจริงๆรูปที่เราวาดที่ศิลปินวาดไม่ใช่เราวาดที่ศิลปินวาดก็มีความคล้ายกับเขาเรียกว่าคุณหญิงย่าของเขาณตอนนั้นเราก็ดีสิ่งที่เราเอากลับมาทำมันได้เติมเต็มให้กับคนหลายๆคนอย่างบ้านหลังนี้ร้อยกว่าปีแล้วค่ะบางคนเกิดมาก็เห็นแล้วไม่รู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านใครพอเราทำเขาก็มีโอกาสได้เข้ามาดูในบ้านที่มันกลับมามีชีวิตอีกรอบนึงแล้วที่เขาเคยเห็นตั้งแต่เด็กบางคนเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทย์ตั้งแต่เด็กก็เห็นแต่ว่าไม่มีโอกาสเข้ามาดูไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรพอเราทำที่นี่ก็เลยกลายเป็นห้องรับแขกของนครเชียงรายค่ะก็เรียกว่านะคะที่นี่มีประวัติอันยาวนานใช่ค่ะนะคะใครได้มาที่นี่ก็ได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยศิลปะก็จะมีงานภาพวาดที่เป็นแกลเลอรี่แล้วก็มีห้องผ้าจะบอกว่าผ้าอะไรที่แบบโอ้โหดิฉันแบบช่วงเนี้ยเป็นคนที่บ้าผ้าเพราะว่าชอบมากคือแต่ปัญหาคือใส่ไม่ได้ไงแต่เราก็ชอบแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็ยังคุยบอกว่าเออนี่นะผ้ามือแพทย์นะพระตีนจงนี่แบบว่าผ้านางพญาได้อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าที่นี่เปิดเดี๋ยวจะมีนะมีผ้าด้วยมีผ้าค่ะผ้านี่มาจากเจ้าหอมนวลเป็นธิดาของเจ้าบัวไหลค่ะแม่เจ้าบัวไหลใช่ท่านในยุคนั้นท่านเคยได้ไปถวายงานให้กับพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5แล้วก็พระบรมวงศ์หลายพระองค์เลยในวังที่สยามในยุคนั้นจนรัชกาลที่5โปรดมากถึงขั้นสร้างห้องให้ห้องนึงเลยเป็นเกียรติประวัติของคนแพร่เลยนะคะชื่อห้องท่านพระราชทานนามว่าห้องบัวไหลเป็นห้องเครื่องสำหรับที่แม่เจ้าบัวไหลจะไปทำงานผ้าม่านอย่างเงี้ยค่ะปักหมอนขวานถวายให้สมเด็จล้นเกล้าในยุคนั้นค่ะมากกว่านั้นบอกว่ามันจะมีภาพผืนที่ทอไม่เสร็จใช่ที่ท่านตั้งใจทอถวายผืนสุดท้ายเจ้าหลวงใช่ค่ะซึ่งเป็นภาพที่ทอไม่เสร็จแต่คิดดูว่าคือผ้าแต่ละผืนเนี่ยกว่าจะทอได้แต่ละผืนเนี่ยมันแบบยากมากเทคนิคการทอในยุคนั้นด้วยค่ะห้องนั้นก็จะจำลองการปักผ้าแบบแม่เขาเรียกว่าถ้ายุคนี้คงบอกว่าเป็นแม่เจ้าบัวไหลสไตล์ก็คือท่านเป็นคนเอาผ้าลูกไม้กับปีกแมงทับมาปักเป็นลายของท่านเป็นเอกลักษณ์บนสะดึงที่สร้างแบบศิลปะในยุคนั้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตามห้องต่างๆค่ะแล้วก็ไปเจอกับศิลปินของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเสียดายจังเลยค่ะว่าสัปดาห์นี้เวลาของเราหมดแล้วแต่ติดตามเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเพราะเราจะพาทุกคนไปชมบ้านโบราณอายุกว่า100ปีพื้นที่ศิลปะแห่งใหม่ของเชียงรายที่อัดแน่นทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะติดตามกันนะคะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกไฮบริดอาร์ตคอลเลกเตอร์หลอดไฟคุณภาพหลอดไฟลิช LED บริษัทอาร์เรย์โฮมบิลเดอร์จำกัดอาราตีคอร์ปอเรชั่นโรงแรมดูวอและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย